สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ก็จะมาแนะนำต้นไม้ชนิดหนึ่งที่บอกว่าไม่ต้องซื้อเวลาปลูกแล้วก็ไม่ต้องดูแลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยเป็นธรรมชาติเขาก็อยู่ได้ฮะสำหรับคนที่มีสวนซื้อบ้านใหม่เลยไม่มีต้นไม้อะไรสักต้นเลยขอแนะนำต้นนี้เลยฮะหวานไก่ไทยเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่มันเป็นดอกนะมันเป็นต้นลำต้นสีม่วงทั้งหมดเป็นสีม่วงครับดอกก็สีม่วงซึ่งผมเก็บมาจากข้างทางผมชอบต้นไม้ข้างทางแต่ไปหาซื้อในร้านไม่เจอฮะมันสวยดีซึ่งเอามาเพาะปลูกก็ง่ายทำแบบง่ายๆสำหรับคนขี้เกียจปลูกขี้เกียจรดน้ำขี้เกียจทำอะไรหลายๆอย่างต้องต้นหวานไก่ไทยเนี่ยครับหาได้ที่ไหนตามท้องถนนนะฮะตามบ้านใครมีใบสีม่วงก็มีดอกแหลมๆชูมาไปเด็ดดอกมาสัก 4-5 ดอกก็พอละเพราะดอกนึงก็มีเป็นประมาณ 4-500 เม็ดร่วงตามพื้นให้ดอกยังเกิดได้เลยในซอกหินซอกตึกอะไรก็เกิดนะฮะลองไปหาดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมปลูกไว้ใช้แซมต้นไม้ในสวนเราให้มันมีสีสันก็ได้ฮะไม่ใช่เขียวอย่างเดียวมีม่วงบ้างมีสีสันมั่งมีดอกบ้างอะไรฮะแล้วก็เป็นลำไม้ที่ปลูกง่ายคนไม่นิยมหรอกแต่ว่าปลูกแล้วสวยต้นหวานไก่ไทยเดี๋ยวพาไปดูที่ผมปลูกไว้นะครับครับก็ผมเอาเมล็ดมาตรงยอดมันนี้จะมีเมล็ดผมก็โรยลงไปมันก็เกิดเองฮะโดยที่น้ำไม่ต้องลดเพียงแต่ลดใหม่ๆตอนที่เอาเมล็ดลงครับให้แฉะๆหน่อยพอมันเกิดแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรก็ผสมผสานกันดีครับกับต้นแพงพวยแพงพวยนี่ก็เมล็ดมันโรยเอาไม่ได้มาปลูกเป็นต้นหรอกครับส่วนนี้ปลูกไปในคลิปก่อนไอ้ต้นเตยด่างเนี่ยก็เกิดแซมขึ้นมาเดี๋ยวจะดอกมาจะสวยส่วนต้นนี้คือเมล็ดลงไปยังไงก็เกิดนะครับแม้แต่อยู่ในซอกหินคือหงอนไก่ไทยเนี่ยเป็นไม้ที่อยู่ข้างถนนแล้วคนไม่ค่อยชอบไปหาซื้อตามร้านค้าไม่มีต้องขับรถไปที่ถนนนะครับแล้วก็เด็ดเอายอดมาแล้วก็มาโรยสำหรับคนขี้เกียจซื้อไม่อยากจะซื้อแล้วปลูกง่ายก็ไปเจอที่ข้างถนนก็เด็ดเมล็ดมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ขยี้อย่างเงี้ยมันจะมีเมล็ดเต็มนะครับแล้วก็โรยไปหวานไปตามที่เราชอบฮะจะหวานข้างกำแพงหรือหวานตรงไหนเป็นต้นไม้ที่เกิดง่ายมากเป็นไม้ดอกแล้วก็สีม่วงนะฮะสีม่วงสวยนะครับต่อไปนี่สีม่วงแล้วก็ตายไม่เป็นตายเป็นนะ3เดือนเนี่ยประมาณ 2-3 เดือน 3-4 เดือนนี่ก็จะโทรมก็ตัดทิ้งแล้วก็เมล็ดก็จะร่วงลงไปก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกคือเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากไม่ต้องรดน้ำปล่อยไว้อย่างนี้นะครับตามยถากรรมมันสมกับเป็นต้นไม้ข้างทางคือคนๆไม่ค่อยปลูกกันในสวนแต่ถ้าสวนของคุณไม่มีอะไรเลยอยากได้ต้นไม้ดอกไม้ที่แบบไม่ดูแลยากไม่เรื่องมากไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยขั้นตอนแรกจะยากนิดนึงคือต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ขับรถหาตามข้างทางได้มาสัก 4-5 ดอกก็เป็นดอกแห้งๆหน่อยนะฮะเมล็ดจะเยอะแล้วก็โรยเลยฮะตอนเอาตามที่ชอบกำแพงโรยตรงไหนที่ไม่สวยโรยแล้วจะขึ้นมาเองแบบนี้ครับ
ก็ไม่ต้องใช้เงินจัดสวนแพงช่วงนี้ยุคโควิดประหยัดประหยัดลงเป็นต้นไม้ที่ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะครับผมลองหาดูตามข้างทางโอเคครับผมวิดีโอนี้ก็แนะนำต้นไม้ที่ง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเป็นแสนเป็นล้านหรอกครับหรือว่าเป็นพันเป็นร้อยก็ถือว่าแพงต้น20 30ก็โอเค50 60นี่พอได้แต่ถ้าต้นใบละ 50,000 เงี้ยไม่โอเคเท่าไหร่แพงแล้วก็แนะนำต้นไม้ถูกๆให้ฮะสำหรับคนที่ไม่มีสวนไม่มีต้นไม้ในสวนเลยลองหาดูฮะสีม่วงสวยวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ